สวัสดีตอนเช้าพี่น้องตอนบ่าย Good afternoon เด้อสวัสดีตอนบ่ายมีเพื่อนๆบอกว่าอันให้บอกภาษาอังกฤษได้จักหน่อยเดี๋ยวใส่แว่นตาก่อนพี่น้องมาซื้อของพี่น้องมื้อนี้นางงามซื้อของแล้วหวังว่าคงจะสบายดีกันทุกท่านเนาะมื้อนี้แดดดีดีพี่น้องมาซื้อของอยู่ที่ห้างครับผมไปดูข้างในกันซื้อเสร็จแล้วก็จะพากันไปดื่มอะไรกันสักอย่างเลยพี่น้องเดี๋ยวตามไปเด้อพี่น้องมีสตรอเบอรี่หน่อยใหญ่ลูกใหญ่มากเนี่ยเนื้อโป๊ะไปใช่ไหมตามนางงามไปซื้อผักซื้อกล้วยนี่เดี๋ยวขอจะไปซื้อบักถั่วก่อนพี่น้องกล้วยนางงามซื้อกล้วยเขาจะไปซื้อบักถั่วนะในบักถั่วเขาจะวางกล้องตรงนี้นะมาซื้อแฮมพี่น้องซื้อแฮมไปกินตอนเช้านี่เองได้แล้วตัวนี้แหละสีแดงๆเนี่ยมาถึงแผนกเนื้อก็แผนกไก่พี่น้องหลายๆเลือกได้เลยเนื้อก็ไก่มีเยอะมากพี่น้องเบิ่งแต่เนื้อกับไก่เนื้อสเต็ก45บาท200บาทพี่น้องนี่ก็คือผักที่เขาแช่แข็งพี่น้องหน้าหนาวมันจะไม่มีผักสดเลยเขาจะทำแช่แข็งแบบเนี้ยให้พี่น้องเป็นผักแช่แข็งซึ่งเลือกได้ทุกอย่างเนี่ยมีถั่วมีอะไรเห็นไหมมีสำหรับใส่ข้าวผงข้าวผัดมีทุกอย่างขนมปังขนมปังได้หลายแล้วน้องจะไปคิดเงินก่อนเด้อแดดแห้งอีลีมันนี่เอานางงามเก็บใส่รถสมบัติพี่น้องช้อปปิ้งแล้วดากาเดี๋ยวจะพากันไปหาอะไรดื่มก่อนเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ามันอากาศดีแล้วก็รู้สึกสดชื่นพี่น้องเบิ่งสังเกตเบิ่งอันโลตัสเพิ่นยังเกาะคาฟูเขาอยู่นอกเมืองนี่พี่น้องถ้าเป็นบ้านเราคงอยู่ในเมืองแต่ที่นี่อยู่บ้านนอกต้องขับรถออกมาซื้อพี่น้องเดี๋ยวเจอกันที่ไปนั่งดื่มกันก่อนเด้อพี่น้องเด้อบายน้องมันนี่จะพามาอย่างบรรยากาศดีๆในเมืองสวยๆงามๆอุ้ยอะไรก็สวยงามไปหมดพี่น้องจ๋าในบ้านจะคอยมานั่งประจำดีลักดีลักน้องบรรยากาศยามกระเวนส่วนมากจะพามาแต่ตอนกลางคืนวันนี้กระเวนบางบ้านเมืองสวยงามสวยบ่งามขนาดมากนางงามรอเก็บเงินอยู่พี่น้องรอกันเด้อนางงามไปสื่อของซาลาโฮมแดดหรอปะไปทางไหนบอกว่าจะไปยังก็ทางบ้านเพื่อนพี่น้องเห็นปะอุ้ยรถอันนั้นมารถแทรมวิ่งในเมืองพี่น้องดูสิรถล่างแลนด์หดในเมืองโชคดีที่บ่ข่อยยาวปานใดแลนด์ไปหลับก่อนเบียร์เบลเยียมมีประมาณ200ชนิดพี่น้องเบิ่งเอาโหลดมีอีหยังในเบียร์เบลเยียมหลายๆ500
มีกว่า500ซื้อบ้านเฮามีแต่เบี้ยเสียงกับเบี้ยสร้างสวยพี่น้องไปป่ะบ้านเฮามีแต่เบี้ยเสียงกับเบี้ยสร้างพี่น้องเบี้ยหยังอีกเบลิโอบ่อยู่นี่มีเป็น10เบี้ย3 500เบี้ยว่าซั่นบ้านเพิ่นพี่น้องเห็นป่ะพามาหยังเบิ่งเลาะเด็กเก่าๆก็สวยได้เห็นป่ะกันแดดดีก็สวยอยู่หรอกพี่น้องแนมไปเพิ่นก็จะเห็นเป็นอะไรนะสารกลางจังหวัดไปนี่เหรอเอาหญ้าเขาไม่ได้ตอกเล็กๆ What they call this kind of stone pattern พี่น้องเบิ่งในตอกเล็กๆก็มีร้านสวยมากเลยดูสิน่าเห็นไหมพี่น้องอุ้ยน่ารักจังเลยเป็นอะไรเนี่ยอ๋อที่เขาห้อยสำหรับอะไรนะคริสต์มาสอุ้ยที่เขาที่นั่งเขาก็มีขนให้นั่งพี่น้องข้างในมีแชนเดเลียสวยมากเลยดูสิพี่น้องกิ๊บเก๋มากเห็นบอกขนาดว่าถึงว่าจะเป็นร้านแบบว่าอะไรนะอู้พี่น้องเบิ่งอันยังก็ไลบรารีนแม่ของสมุดเก่าพี่น้องไปเบิ่งของสมุดเก่ามาดูแต่ก็บ่ค่อยได้ทายพี่น้องนะบอกว่าตรงนี้แกเคยมากินญาติแกเคยมาอุ้ยร้านขายของมาตรงนี้สวยมากเลยพี่น้องดูสิบางเก่าๆนะพี่น้องเนาะดูนะเป็นอะไรที่เก่าๆที่สวยพี่น้องดูสิดอกไม้ดอกอันนี้อันบ้านเฉพาะช่วงหน้าหนาวด้วยพี่น้องด้วยบานเฉพาะในหิมะเนี่ยดอกนี้มันจะอยู่ได้ดอกอื่นตายหมดน้องจ๋าไปนี่เขาทำร้านสวยจังเลยอ่ะเห็นไหมร้านใกล้ตรงไหนเดินต่อพี่น้องสวยป่ะปุ๊ดน้องของสมุทรเก่าสวยไหมเอ่ยสวยมากพี่น้องสมุดเก่าเนี่ยมีแต่เด็กเก่าทั้งหมดเลยอุ้ยมีรูปปั้นตรงนี้ด้วยนี่รู้สึกจะเป็นน้ำแต่เดี๋ยวนี้แห้งแล้วเป็นเหมือนสแควร์อุ้ยเขาทำหนังถ่ายหนังทำทีวีด้วยพี่น้องคาเฟ่พี่น้องบาดเมืองคุณเกือบจะสปริงแล้วเกือบจะหน้าหนาวเกือบจะหมดแล้วพี่น้องคนก็นั่งอุ้ยดูดีจังเลยอ่ะก็นั่งตากลมตากแดดน่ารักนะเห็นไหมพี่น้องยางมะพร้าวที่เขาเป็นอย่างก็ในกลางเมืองพี่น้องเห็นไหมตั้งแต่สมัยสงครามโลกพี่น้องเขาก็สร้างอุโมงค์ใต้ดินพี่น้องข้างบนนี้ตอนนี้เป็นถนนได้พี่น้องเด้แต่เขาก่อสร้างถนนนั่นไหมคนเดินขึ้นเดินลงข้างล่างได้พี่น้องอู้สองสันสามสันข้างล่างถึงว่าเขาถึงได้ทำอะไรนะรถไฟเหมือนที่ปารีสเนี่ยพี่น้องเนี่ยบึงเงี้ยวๆไปไหนเป็นแต่ถนนนี่พี่น้องบ้านเมืองเพื่อนมีทั้งตรงที่เป็นสมัยใหม่แล้วก็สมัยโบราณพี่น้องเห็นไหมคนก็มาดูกันพี่น้องก็มาดูก็มาถ่ายรูปถ่ายรูปเห็นไหมพี่น้องก่อสร้างกันหลายช่วงนี่โอเคพี่น้องมาเบิ่งได้หยังกันแน่ได้ขนมปังต้นหอม
ซอสใส่สลัดพี่น้องแล้วก็อาหารเช้าซีเรียลได้เห็ดได้แฮมมันฝรั่งต้มพี่น้องไปเร็วๆเถอะแล้วก็นี่เป็นของที่เขาทาขนมปังกินตอนเช้าพี่น้องก็ได้โค้กของคุณแม่ได้ข่อยก็กินโค้กแล้วก็นี่เป็นอะไรนะกุ้งพี่น้อง240บาทเกือบครึ่งกิโล450ขนมปังบัคเก็ตมีบักถั่วเสาถั่วมาตั้มพี่น้องเห็นปะเนี่ยบักถั่วแล้วก็อันเนี้ยแตงกวาของใช้ในบ้านเนื้ออะไรพูดดินสิบักแลดิสพี่น้องบักแลดิสชนิดก็ประมาณ40บาทนะเนี่ยไม่ถึงประมาณ30 35บาทแลดิสนี่อะไรเนี่ยอะไรนะผสมซื้อบักแอปเปิ้ลมา2หน่วยเปิ้ลเขียวแล้วก็ดีต่อสุขภาพอะไรนะมะเขือเทศพี่น้องแล้วก็อะไรนะกล้วยแล้วก็เบียร์ของพ่อใหญ่พี่น้องปกติแล้วมานี่กะฉี่มาอันสื่อมาบ้านก็ไปสื่อแต่ประทับคลิปนี้พี่น้องนะเดี๋ยวพ่อใหญ่เก็บก่อนเดี๋ยวฝอยเรามาคุยกันในพี่น้องเด้อนางงามพี่คนโอเคพี่น้องกะเก็บของเรียบร้อยแล้วกันเดี๋ยวกะมาคุยกันในพี่น้องก็เรียกได้ว่ามื้อนี้กะบรรยากาศก็ค่อนข้างจะดีนะพี่น้องเนาะก็วันนี้อยู่ที่ตอนเช้าเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยอยู่ที่ลบ3องศาใช้สายมากเลยอยู่ลบ2พี่น้องก็เรียกว่าปั่นจักรยานเป็นตอนเสาร์ไปเฮ็ดงานกันแข่งกันยังอยู่นะพี่น้องเนาะก็มารายงานก็เรียกได้ว่าอันก็ต้องขอบคุณหลายๆนะพี่น้องเนาะที่เพื่อนๆที่ทายถามว่าผอมลงไปมั้ยพี่น้องจ๋าผอมลงไปบ่มันเป็นในมุมกล้องหรือเปล่าก็รู้สึกว่าผอมลงประมาณ2กิโลตั้งแต่ปวดฟันนะพี่น้องเนาะแล้วก็ไดเอทช่วงนี้ก็ออกไปแลนสมื่นพี่น้องนะเพิ่นบอกว่าให้เราออกไปออกกำลังกายวันละ30นาทีเนี่ยอย่างน้อย1เดือนเนี่ยวันละ30นาทีอาจจะเป็นเดินหรือว่าทำอะไรก็ได้เป็นเล่นโยคะก็ได้นะพี่น้องเนาะถ้า30นาทีเนี่ยมันจะทำให้เราอะไรนะมันจะทำให้ร่างกายของเราเปลี่ยนแปลงนะพี่น้องไม่ต้องออกกำลังกายหนักไปเดินหรือไปวิ่งหรือว่าไปเล่นโยคะเบาๆก็ได้นะพี่น้องเนาะพอดีขอยไปอ่านในหนังสือนะพี่น้องเนาะก็ถามกันเข้ามาว่าพร้อมไปหรือเปล่าครับพี่เบิร์ดอะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆน้องๆหลายๆนะจนนอที่ถามกันเข้ามากกะลดไป2กิโลก็รู้สึกดีใจอยู่เพราะว่าเดี๋ยวก็หน้าร้อนก็จะมาแล้วนะพี่น้องเนาะถ้าหน้าร้อนมากเนี่ยก็เรียกได้ว่าต้องไปใส่ชุดว่ายน้ำว่ายน้ำอะไรเงี้ยกลัวว่าจะนะมีพุงยื่นออกมาอะไรอย่างเงี้ยก้นมันก็จะใหญ่ไปอะไรเงี้ยพี่น้องจ๋าแล้วก็ก็ต้องบอกว่าเมื่อนี่นะพี่น้องไปเปิดดูFacebook หลายๆคนนะพี่น้องเนาะเปิดขึ้นมารู้สึกว่าจะเป็นน้องสาวเป็นน้องผู้หญิงนะน้องเนาะหลายๆคนก็จะบอกว่าเบื่อ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 จังสันเบื่อจังสี่พี่น้องคอยก็อยากบอกว่าจักสิเบื่อไปแค่อย่างนึงพี่น้องเนาะจังคอยเนี่ยอยู่ขนาดอยู่เมืองนอกจังสี่กับบ่เบื่อบ่เหงาอยากจะบอกนิดนึงครับขันเบื่อเนี่ยกับมาหาคอยพี่น้องมาแลนฟาน้ำแข็งกับคอยเนี่ยจะรู้สึกว่ามันบ่หายเบื่ออย่างเช่นว่าอะไรนะเบื่อที่บอกว่าจะออกไปเที่ยวก็ไม่มีตังค์อะไรเงี้ยจะออกไปโน่นไปนี่นั่นก็ลำบากนี่พี่น้องเนาะมันขึ้นอยู่กับใจของเรามากกว่านะพี่น้องเนาะเกิมจะมาบอกว่าเบื่อบ่เบื่อจังน่ะทำไมคนเรามี24ชั่วโมงเหมือนกันพี่น้องคอยแทบจะบ่มีเวลาว่างนั้นแต่ละมือแต่ละมือคอยต้องทำคลิปต้องทำงานจังน่ะพี่น้องจ๋าก็เรียกได้ว่าก็อยากจะให้พี่น้องเฮ็ดหยังก็ได้เนาะทำงานเล็กๆน้อยๆเนาะไม่จำเป็นที่แบบว่าก็เคยบอกหลายเทื่อแล้วว่าทำงานเนาะไม่ใช่ทำงานแบบว่าต้องทำงานได้เงินเดือนอาจจะอยู่บ้านไม่มีอะไรทำก็หาดอกมงดอกไม้หาไม้พงมาเย็บปักถักร้อยพี่น้องจ๋าก็เรียกได้ว่ามันจะทำให้เรามีความรู้สึกไม่ฟุ้งซ่านดีไม่จำเป็นจะต้องเป็นงานอาจจะออกไปรดน้ำต้นไม้ปลูกผักสวนครัวเช่นนะพี่น้องจ๋าก็เรียกได้ว่าอย่ามาบอกว่าเบื่อจักสันจักสีนะพี่น้องเนาะมันจะฝังเข้ามาในจิตใจของเราว่าเราไม่มีอะไรทำยังคอยเนี่ยบ่มีหยังเฮ็ดให้คอยก็ไปนู่นนี่นั่นพี่น้องเนาะก็เลยว่าบ่เบื่อนะพี่น้องเนาะก็จะฝากไว้นิดนึงกันเพราะว่าถ้าเราบอกตัวเองว่าเราเบื่ออย่างงี้อย่างงี้งั้นแล้วเนี่ยพี่น้องมันจะทำให้จิตใจของเราเนี่ยไม่ได้รับการพัฒนาอาจารย์สันพี่น้องเด้อ
คุยกันนิดนึงเหงาแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าได้พี่น้องเด้อกดไลค์กดติดตามกันมากเถิดค่ะอยู่ดีมีให้ทุกท่านเด้อจ้ะเด้อลาไปก่อนสวัสดีจ้าบ๊ายบาย